แหมนานๆทีเนี่ยส้มซ่าจะได้มีโอกาสเจอตัวสาวน้ำฝนพัชรินค่ะช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนสาวน้ำฝนของเราจะหายหน้าหายตาไปนะคะเนี่ยวันนี้ส้มซ่าไม่พลาดค่ะที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสาวน้ำฝนมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถึงหน้าจอเลยทีเดียวค่ะน้ำฝนโต้หังเกินรับไม่อัพรูปโชว์หวานลงไอจีบอกสนิทไอ้พิชพงษ์แค่เพื่อนยันไร้ปัญหาเกินลั่นฝ่ายชายเข้าใจมาถึงข่าวของนางเอกสาวสวยหน้าหวานอย่างสาวน้ำฝนพัชรินกันบ้างค่ะงานนี้เนี่ยขาเมาส์เขาเมาส์กันให้แซ่ดเลยค่ะว่าสถานะความสัมพันธ์ของสาวน้ำฝนกับไฮโซเกิลมันเนี่ยเริ่มจะห่างๆกันแล้วล่ะค่ะเพราะสาวน้ำฝนเนี่ยไปสนิทสนมกับหนุ่มไอ้พิชพงษ์เป็นพิเศษค่ะแถมยังมีรูปแคปชั่นหวานๆถ่ายลง IG ด้วยกันอีกต่างหากเรียกได้ว่าดูจะสนิทสนมกับหนุ่มไอ้เป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเจอตัวสาวน้ำฝนที่งานแฟชั่นโชว์เครื่องประดับเพชร Hello Kitty Happy Go Lucky by Jewelry Diamond เจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าไม่ได้ห่างกับหนุ่มเกิ้ลแต่อย่างใดค่ะช่วงนี้ที่ไม่ค่อยเห็นลงรูปโชว์หวานใน IG เนี่ยเป็นเพราะเกรงใจฝ่ายชายค่ะที่เป็นคนนอกวงการส่วนความสัมพันธ์กับหนุ่มไอ้นั้นเนี่ยสถานะก็เป็นแค่เพื่อนที่สนิทกันค่ะแล้วก็ไม่กลัวไฮโซเกิ้ลเข้าใจผิดด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไฮโซเกิ้ลเนี่ยก็สนิทกับหนุ่มไอ้เหมือนกันล่ะค่ะเราไปให้เจ้าตัวเคลียร์ประเด็นในเรื่องนี้แบบด่วนๆกันเลยค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะยังคุยกันเหมือนเดิมปกติค่ะโอ้ยฝนสนิทกับไอ้มาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ที่มศวด้วยกันจบมาด้วยกันตั้งแต่รู้จักกันตั้งปีหนึ่งโอ้ยแคปชั่นหวานมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากค่ะเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะไม่ค่อยแบบโชว์หวานบ่อยสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นด้วยมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือฝนว่าอยู่แบบนี้มันสบายมากเลยอ่ะมันแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีถ่ายไว้แต่ว่าเราก็ดูของเราเองไม่ได้แบบว่าเอาออกมาอะไรเงี้ยค่ะสงสารพี่เกิ้ลเขาเป็นคนนอกวงการอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะต้องมาแบบให้คนอื่นแบบเห็นรูปเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่โตแล้วอะค่ะคือมันก็เหมือนแบบอะไรที่มันจะมาหวานกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งมากก็คงไม่ค่อยมีค่ะแสดงว่าเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างเลยคือช่วงที่ผ่านมาพี่เกิ้ลเขาเพิ่งไปเที่ยวที่เยอรมันมาแล้วก็เพิ่งกลับมาก็คือไม่ได้เจอกันประมาณครึ่งเดือนเพิ่งจะได้เจอกันเมื่อวานแต่ก็ยังมีไลน์คุยกันอะไรคุยกันตลอดค่ะแล้วพี่เกิ้ลไม่ห้ามค่ะพี่เกิ้ลนี่ไม่เคยแบบห้ามหรือบังคับอะไรฝนเลยทั้งสิ้นพี่เกิ้ลมีแซวเรื่องพี่ไอ้ว่าคะลงแต่แคปชั่นหวานแต่กับพี่ไอ้ไม่เห็นลงอะไรไม่แซวเพราะว่าเขารู้เขาสนิทกับไอ้มากพี่เกิ้ลสนิทกับไอ้มากค่ะข่าวดีมีเยอะแยะมากมายยังไม่มีค่ะ35ขึ้นไปค่อยว่าเขาจะรอไหวไหมไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้ตอนนี้เพิ่งปีกว่าๆค่ะก็ประมาณต้นปีหน้าถึงจะครบ2ปีกว่าจะครบ35นี่กี่ปีคะอีก5ปีค่ะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ถ้าเขาขออาจจะแต่งก็ได้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสาวน้ำฝนของเราก็ออกมาเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าความสัมพันธ์กับไฮโซเกิ้ลเนี่ยยังรักกันดีอยู่ค่ะส่วนสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มไอซ์เนี่ยก็เป็นแค่เพื่อนที่สนิทกันค่ะแหมข่าวเมาส์เนี่ยก็ช่างเมาส์กันไปได้ซะจริงๆเลยนะคะYou don't need to worry about it. Oh no, 'cause we got each other.